สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันประกาศผลอีเวนต์แข่งสร้างบ้านชิงเงนรางวัลของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันนะคือส่งคลิปกันเข้ามาแล้วก็แฮชแท็กกันเข้ามาเยอะมากมาก,มากเลยนะครับคือผมนั่งคัดตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับจนตอนนี้เอ่อจะสี่โมงเย็นแล้วนะค, <laughs> <c oughs> คือเพิ่งจะคัดเสร็จนะคุณผู้ชม พอผมคัดแล้วเนี่ยผมได้มาทั้งหมด55คลิปนะครับจากจากกี่คลิปก็ไม่รู้เว้ยแต่ว่าผมได้มา55คลิปเนีัยผมก็จะเอาทั้งหมด55คลิปนี้เนี่ยมานั่งดูพร้อมกับคุณผู้ชมอีกทีนะแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งสามนะครับที่จะได้เงินรางวัลไปนะโอเคมาเริ่มตั้งแต่คลิปแรกก่อนเลยนะครับ่วนคลิปแรกเนียครับก็เป็นคลิปอันนี้นะครับชื่อคลิปว่าสร้างนานมากนะครับเออเพลงเพลงเพลงน่าจะติดลิขสิทธิ <laughs> ์โอเคเริ่มจากหน้าบ้านนะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับอืมแล้วเมื่อกี้แอบเห็นระเบียงใช่ไหมตังนี้คนระับเป็นระเบียงส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นห้องครัวห้องกินข้าวโอ้บ้านหลังนี้เอาอยู่เนี่ยเข้าวังในนะครับก็จะเจอกับห้องน้ำนะครับอืมสวยเลยนะครับบ้านหลังนี้คือคุมโทนได้ดีมากเลยเนี่ยห้องนอนอยู่ไหนนะโอ้ห้องนอนอยู่ชั้นสองแน่เลยโอเคบัานไดขึ้นไปชั้นบนว่ะเอาว่าอุ้ยบ้านหลังนี้ นี่นะครับห้องนอนอ่ามีทีวีด้วยนะครับอืมคุมโทนดีมากเลยคือผมชอบบ้านสไตลน์นี้บ้านสีนี้นครับสวัสดีนะครับเป็นห้องทํางานถ้าสร้างไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะโอ้สวยมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวยมากเลยแต่ว่าคุณชมนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจกันนะเราไปดูทั้งหมด55คลิปที่ผมเลือกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยมาตัดสินใจกันตอนช่วงท้ายคลิปนะโอเคคลิปต่อไปครับเพื่อมการเสียเวลารีวิวบ้านใน308ลงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ เออเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์เลยวะผมปิดก่อนเลยกันนะที่วางฟิกเกอร์นะครับรองเท้าส่วนนี้นะครับก็เป็นห้องนั่งเล่นาสวยอยู่ว่าหลังนี้เข้ามาข้างในนะครับก็เป็นห้องน้ําืมีครบอยู่นะครับองค์ประกอบห้องนั่งเล่นนะครับห้องน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีครัวไหมเอ้ยตรงตรงเมื่อกี้เป็นชั้นวางขนมนี่ใช่ปะ่ะมีโดนัทอยู่ในโหลด้วยนะครับนี่ห้องครัวเล็กๆอยู่บนชั้นสองอู้น่ารักมากเลย ตัวนี้ก็เป็นระเบียงนะครับโอ้เอาเอากระถางต้นไม้มาอดปเป็นแบบไม้เลื้อยด้วยเอาว่าคียเอกจัด,จดส่วนห้องนอนนะครับอยู่บนห้องใต้หลังคาโอ้บ้านหลังนี้ดูแล้วแบบอบอุ่นจังน่าอยู่มากเลยอะผมะอยากจะบอกคุณผู้ชมไว้ว่าก่อนที่ผมจะได้55คลิปนี้มาเนี่ยมันตัดสินใจยากกว่านี้อีกนะ <c oughs> แลวนี่เราต้องมานั่งคัด3คลิปจาก55คลิปอีกนะครับโอเคคลิปที่3ครับคลิปต่อไปเอ่อคลิปนี้นะครับบ้านบวกสวนเล็กๆนะคะมา โดยขึ้นไปบนบ้านกันอันนี้คือทางขึ้นบ้านเขาเนะยครับอืมอุ้ยเขาสร้างกันประมาณสี่คนเหรอตรงนี้ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านเข้ามาก็จะเจอที่แขวนเสื้อนะครับอืมตรงนี้คือโซนเล่นเกมห้องนั่งเล่นเกมได้เลยโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนยานะครับตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอ่าแล้วก็มีอาหารให้ด้วยนะครับอืมตรงนี้ก็จะมีต้นไม้บอกชั้นวางของว่ะเอาว่ะ จะมีอาหารบวกยาน,นิดหน่อยนะครับมีต้นเลมอนด้วยอุ้ย <c oughs> คือเลมอนมัติดที่ต้นนั้นคือสวยจัดตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนว้ีอยู่ผมเอาไปทำบ้างดีกว่า <c oughs> ขอยืมไอเดียนี้ไปทำหน่อยนะต่อมานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นโซนครัวมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังตู้เย็นนะครับอพร้อมกับอาหารอีกมากมายวะ่ะแล้วก็มีชั้นสองด้วยตรงนี้เป็นสวนนะจ๊ะเขาบอกนะครับโอเคมีโซฟาเล็กๆไว้นั่ง แล้วก็ยังมีเอุ้ยอาหารเต็มเลยว่ะนี่คือตัวกินข้าวของพวกเราเนีครับบ้านก็จะประมาณนี้เนียครับอ่ะต่อไปเนะยครับเราไปต่อหลังต่อไปกันดีกว่า let's go เอออันนี้ผมดูค้างไว้นะครับคือคลิปแต่ละคลิปเนี่ยห้าสิบกว่าคลิปเนี่ยผมดูค้างไว้ทุกอันไว้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับและทุกคลิปที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเนียครับผมนั่งเลือกนั่งคัดคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมผมนั่งทําคนเดียวหมดเลยผมไม่มีทีมงานนะครับเพราะงั้นคือต้องมานั่งดูทีละคลิปคนเดียวเนี่ยโอเคครับผม อันนี้ก็ส่วนอาหารห้องนั่งเล่นครับมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็มีน้องหมีนั่งอยู่บนโซฟาด้วยส่วนตรงนี้เป็นห้องน้าอ่าวยบ้านหลังนี้คือเขาใช้เนื้อที่สร้างหน้าตาใหญ่อยู่นะตัวนี้เป็นโต๊ะกินข้าวครับโอเคส่วนข้างบนก็เป็นห้องนอนแน่ๆมีรั้วก,กันตกด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นห้องคอมผมเห็นคอมข้างในแล้วผมสปอย ตัวนี้มีทีวีนะครับแล้วก็มีคอมอยู่อ่าแล้วก็มีเตียงอยู่หนึ่งเตียงนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับไปแล้วผมก็าจะได้ไปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็คือรีวิวบ้านตอนคืนเวแตอนกลางวันนะครับเข้ามานะครับก็จะเจอกับโซนรับแขกครับอันนี้ถ้าเกิดไม่มีซับเดี๋ยวผมก็จะพูดข่อมผมไปเรื่อยอะไรกันนะเออแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนอ่าห้องนอนอบอุ่นใช้ได้ครับขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเจอกับห้องเล่นเกมนะครับ แล้วก็มีโต๊ะพูด,ด้วยอู้มีชั้นลอยด้วยเอาว่าเอาไว้อับแดดนะครับโม้ว่าหลังนี้ดูไปดูมาก็อบอุ่นเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ที่นอนอับแดดนะเออแล้วก็มีอะไรอีกไหมคงจะหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับน,นี้ก็จะเป็นตอนคืนนะครับอืมข้างบนตอนคืนก็สวยจะได้อยู่นะสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็ไม่มีชื่อคลิปนะผมโอเคมา เอออันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนั่งเล่นหน้าบ้านผักสวนครัวนะครับอู้มีโซนผักสวนครัวด้วยว่ะตัวนี้ก็เข้าบ้านมานะครับก็จะเจอกับฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เยอะจัดจัดอย่างนี้คือเซนชอบเลยนะครับถ้าเกิดเซนว่าเป็นคนตัดสินใจนะครับเซนน่าจะให้อันนี้เป็นที่หนึ่งนะอันนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องเก็บยาแล้วก็เก็บอาหารเต็มเลยอะโอ้เขาขยันเลี้ยงของมากเลยนะครับชั้นวางรองเท้าด้วย ตัวนี้ครับทางขึ้นชั้นสอง,องเขาอ้ทางขึ้นสวยจังแล้วตรงนี้ก็มาเป็นห้องนอนโอ้ตรงนี้เป็นห้องคอมนะครับอ่าเป็นห้องทํางานนะครับอุ้ยกินอาหารตรงโตง๊ะคอมนี่เดี๋ยวโดนแม่ตีนะ <c oughs> เรอเล่นนะล้อเ,เล่นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําโอเคก็จะหมดแค่นี้แหละนะคลิปต่อไปชื่อคลิปว่าบ้านมินิมอลนะครับคือบ้านหลังนี้ผมชอบบ้านภายนอกเขามากเว้ยคือเป็นบ้านภายนอกที่สวยมากเลยนะครับโอเคเราไปดูข้างในกัน มาส่งกิจคูมพิกเซลครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะว้าวสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านเฮ้ยทำไมมันตัดสินใจย,ยากขนาดนี้วะ่วนนี้ก็คือต้นไม้ตกแต่งค่ะอันนี้เป็นชั้นวางต้นไม้ของตกแต่งบ้านตรงนี้เป็นชั้นวางโมเดลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมปิดเพลงก่อน <laughs> เพลินไปหน่อยอุ้ยห้องนั่งเล่นสวยอยู่นะไปต่อที่ชั้นสองครับ โอเคขึ้นชั้นสองมาเจอกับโซนทํางานว่ะอุ้ยบ้านหลังนี้ดาเมจแรงจังตรงนี้คือมุมทํางานนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเราเองค่ะโอ้สวยมากเลยอะถึงจะเป็นบ้านที่ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ได้แบบว่าโอเคมากๆเลยนะครับคือต้องเลื่อนขึ้นมาเอาไว้อันแรกๆก,ก่อนเลยลิปต่อไปนะครับบ้านทูโทนโอเคมาดูกันเลยสวัสดีค่ะเออเพลงนี้เพลงอะไรวะ บองว่าจะไม่มีลิขสิทธินะตามมาเลยค่ะโอ้บ้านหลังน,นี้คือแบบคาร์ลฟูจะชัดสวยมากสีมพูนะครับกับสีม่วงห้องนั่งเล่นค่ะว้าวอันนี้คือเตียงอืมคือแบบแบ่งโซนเป็นสองฝั่งเลยนะครับสีม่วงแล้วก็สีมพูนะตัวนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับของโซนสีม่วงแล้วก็เป็นครัวนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับบ้านทูโทนคือเป็นบ้านที่สวยเลย่ะนะ สุสดคลิปต่อไปนะครับคือชื่อคลิปไม่มีนะครับมาเรามาดูกันเข้ามารับก็จะเจอกับโต๊ะพูวะ่ะว้าวแล้วก็รูปเดอล็กลอกนะครับบ้านเขาแลดีจังอนะบ้านเขาดูเป็นบ้านนะนะมีบาร์ทำอาหารด้วยว้าวอุ้ยคนสร้างนี่คือแบบน่าจะมีบ้านสไตล์นี้อยู่ในสมองเยอะนะคือเขาสร้างมาได้เหมือนเลยเหมือนจริงเลยนะครับตรงนี้นครับเป็นโซนเล่นวะ่ะ มีที่นั่งเล่นนะครับมีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีไซเดอร์ด้วยส่วนมาตรงนี้นครับก็จะมีข้างๆอีกอุย้ยเป็นห้องนอนอุย้ยผมคิดหมดแล้วเนี่ยสองเตียงว่ะคือที่บ้านหลังนี้นะครับมันสวยเพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าบ้านหลังเนี้ยเขาจะปูข้างๆด้วยอิดนะครับคือทํากําแพงด้วยอิฐเว้ยแล้วก็ปูพื้นนะครับด้วยไม้ชุนเป็นอารมณ์ที่แบบเป็นบ้านจริงๆนะครับแล้วเพดานของเขาเนี้ยก็เป็นเอ่อเพดานที่แบบเป็นปูนแบบ ป,ปูนเพดานอะเออนึกออกว่าคือมันเลยเหมือนบ้านจริงๆเว้ยตรงนี้คนระับเป็นเอ,อ่อห้องแต่งตัวเหรอน่าจะห้องแต่งตัวนะเมื่อกี้เพราะมันเหมือนห้องแต่งตัวมากโอเคตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างมองออกไปโอ้ทำได้นขนาดนี้เลยวะเนี่ยคือสร้างซะผมอายเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีน้องกินนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงของบ้านเขาคือแบบดีจะจัดโอเคผมเอาอันนี้ลากไว้อนนะนานาเหมือนเดิมนะส่งกิจบ้านค่ะ คลิปนี้เราถ่ายในะ iPad อีกทีนะภาพมันเลยจะไม่ก็ชัดเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรนะครับขอแค่บ้านสวยก็พอนะชัดไม่ชัดถ่ายที่ไหนก็ไม่เป็นไรโอเคข้างหน้านะครับมีส่วนเล็กๆด้วยมีสองฝั่งเลยนะครับที่นั่งชมวิวโอ oh, เรือเท่าไปโอ้ย oh, 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 oh. ไฟแบบห้องรับแขก <laughs> ทำไมมันตัดติใจย,ยากขน,น,นาดนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ก็แบบอลังการไม่แพ้กันเลยนะครับู้วิสระว่ายน้ำด้วยทำไมวะทำไมมัน เกิดมามเกิดมายี่สิบสี่ยี่บห้าปีไม่เคยระปากใจเท่านี้เลยเนี่ยมุมเ u t ดอนะครับอ๋อตรงนี้นะครับเป็นมุมแบบเปิดนะครับเอาดอ o r นอนอาบแดดได้สโซนนี้นะครับก็เป็นห้องน้ําตู้โชว์อีกอันนะครับอ๋อเก็บฟิกเกอร์ไว้ในโหลนะครับตัวนี้เป็นห้องนอนนะครับผมอืมห้องนอนคือใหญ่นะครับแล้วก็กว้างเลยแหละแล้วก็มีมุมดู netflix ด้วยเมื่อกี้จบแล้วโอ้ คลิปนี้เราถ่ายใน i p แพดโอ้โอเคนะครับรู้เรื่องขอเลื่อนไปไว้หน้าๆเลยในกันนะในการตัดสินใจอันดับหนึ่งสองสามวิธีหนึ่งมารีวิวบ้านในแมป3.08นะครับหน้าบ้านกเาเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเเพลงแล้วคือผมไม่รู้นะว่าเพลงไหนมันติดลิขสิทธิ์บ้างห้องรับแขกนะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นว้าวนี้ห้องครัวนะครับผมอืมมีชั้นสองไหมบ้านหลังนี้ มีชั้นสองไหมเออชั้นสองอ่ารู้สึกว่าชั้นสองนี่ไงบ้านหลังนี้นะครับที่ผมชอบที่ผมเลือกมาเพราะว่าชั้นสองเขาขึ้นจากข้างเว้ยที่ชมวิวนะครับบวกสาไว้น้ําห้องต่อไปนะครับเป็นห้องนอนโอ้สวยมากเลยอะโซบ้านหลังนี้นะครับเขาเอาไม้พาเลตมาเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแล้วก็เอามาสร้างเป็นบ้านนะครับตรงนี้เป็นระเบียงต่อไปนะครับมินิมอลนะครับโมเดิร์นสร้างกับเพื่อนนะครับโอ้อันนี้เขาสร้างกับเพื่อนนะครับคือผมลืมบอกเนี่ยว่าให้สร้างคนเดียวเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมจะเอาคนที่สร้างคนเดียวกับคนที่สร้างหลายคนเนี่ยมาตัดสินใจอีกทีเนี่ยมาดูหลายๆองค์ประกอบอีกทีนะแบบว่าอุ้ยอันนี้คือสร้างคนเดียวก็ได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือสําหรับบางคนเนี่ยแบบสร้างกับเพื่อนก็ได้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะโอเควันนี้เขาจะมารีวิวบ้านครับและนี่คือหน้าบ้านเขาเนี่ยครับสวยมากเลยอะบ่อน้ําและต้นไม้ทางเข้าหลังบ้านวะ่ะเอาว่าบ้านแบบโอ้โหสวยมาก คือถึงสร้างสองคนนะครับแต่ก็เป็นแบบอะไรที่สวยมากอะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำเนะครับส่วนนี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นโซนครัวอ่าช่วงตกแต่งได้สวยมากๆเลยอะ่ะขึ้นชั้นสองกันโอ้ตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะครับแล้วก็ห้องคอมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นชั้นนอนว่ะโอ้บ้านหลังนี้คือสวยมากเลยเนี่ย ถ้าเกิดสร้างคนเดียวเนะี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้สร้างกับเพื่อนเนะี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว้าวสุดๆเลยนะครับแต่ถึงเขาสร้างกับเพื่อนมันก็เป็นอะไรที่ว้าวมากอะ่ะเลยทสบ,บ้านหลังนี้นะครับดาเมจรุนแรงตั้งแต่ปกมาแล้วนะรีวิวบ้านในการแข่งขันพิกเซลแข่งสร้างจริงเงินรางวัลนะครับไปเราไปดูกันข้างหน้าบ้านนะมีบ่อน้ํามีก้อนหินและต้นไม้อู้ทำไมมีนคีรเอทขนาดนี้วะเนี่ยคือบ้านแบบบ้านกระจกนะครับมีถ่างต้นไม้หน้าบ้านค่ะว้าวมีชั้นวางบ่อเอ้ยมีชั้นวางของ มีรูปภาพเดือด็อกด้วยนะเมื่อกี้อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับอืมีทีวีหูบ้านหลังนี้คือแบบทําไมสวยจังขึ้นบันไดไปก็เป็นเป็นอะไรนะตัวนี้เป็นห้องน้ําแน่นอนใช่ห้องน้ำนะครับมีอ่างจากุชี่ตัวนี้เป็นห้องทํางานห้องเล่นเกมค่าตู้เสื้อผ้าค่าโอเคไปต่อนะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งว้าวตรงนี้ก็เป็นเตียงนอน โอ,อ้ทำให้สวยอะไรไมาเนะี่ยอ่านไม่ทันถ้าไม่สวยตรงไหนขออภัยด้วยนะครับโอ้สวยมากเลยครับสวยจนพี่ต้องเลื่อนมาเป็นอันแรกๆเลยนะครับมาแวะร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับชื่อคลิปนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทัวร์บ้านนะครับมาเรามาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้ากับเลขที่บ้านว้าวเข้ามาเจอจุดรับพัสดุอู้ได้เลยชั้นสองมาก็จะเป็นโซนผสมพยาบาลน,นะครับแล้วก็ที่นอน ห้องนั่งเล่นไว้ดูทีวีชิลๆนะครับมีทีวีไว้เอ่ออ่านํามไม่ทันเมื่อกี้แต่ที่รู้คือสวยมากเลยนะครับลงมาก็จะเป็นห้องไว้เล่นบอร์ดเกมตู้โชว์ออ้นี่นี่นด้ให้เซนมาตัดสินใจคลิปนี้คือเซนต์น่าจะให้รางวัลของน้องพนดีนะครับมีห้องสำหรับเล่นบอร์ดเกมด้วยเอ้ยแต่แต่ผมก็ชอบอยู่นะอันเนี้ย ทิ้งขยะตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้มันคือจุดทิ้งขยะเว้ยจะส่งลงไปด้านล่างไม่มีกลิ่นเหม็นเออเขาทําเหมือนพวกบ้านสไตล์ฝรั่งนะครับคือบ้านสไตล์ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีป่องสาหรับทิ้งขยะอะไรประมาณนั้นนะนะหรือไม่ก็เป็นคอนโดดีๆในไทยนะครับเขาจะมีแบบป่องในการแบบให้ไหลถุงขยะลงไปเลยนะอ่ะอู้มีความคิดที่แบบเห็นมากขึ้นมานะครับก็จะเจอกับห้องน้ําว้าวอ่างล้างหน้าแบงฟันนะครับทิ้งขยะตรงนี้ได้เลยอุย้ยคือแบบเขามีหลายโซนมากเลยอนะ่ะ ตัวนี้เอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นกินขนมนะครับอืมโอ้โหมีสวนอีกมีสวนกินข้าวนอกบ้านอีกบ้านหลังนี้ดาเมจดแรงงจะจัดทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับบ้านของเราเองมาเลยเลื่อนมาเลย A We สิ่งที่ผมอยากจะขอในคลิปนี้นะครับก็อยากจะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของผมด้วยนะครับคลิปอ,อื่นนะครับที่ผมตัดออกไปนะครับคลิปอ,อื่นที่ผมนั้นไม่ไดเอามาให้ดูเนะี่ยไม่เชื่อว่าทุกคนสร้างไม่สวยนะครับคือทุกคลิปอะ่ะมันสร้างสวยหมดเลยเว้ยแต่คุณผู้ชมเข้าใจอารมณ์ที่ว่าเราไม่สามารถเอาคลิปแบบเยอะขนาดนั้นอนะ่ะมาให้นั่งดูกันได้ปะถ้าเกิดเอาคลิปเยอะขนาดนั้นนะครับมาให้นั่งดูนเนี่ยน่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับก่าที่จะตัดออกมาแล้วก็อะไรออกมานะคือคือมันเอามาให้ดูได้้้แคค่่นนีีจรรริิงงเววยมมัถึกกกาาาดลปออไ เลยที่ผมดูทั้งหมด55คลิปแล้วนะครับแล้วผมก็ได้คัดไปทีเนี่ยก็เหลือคลิปอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คลิปนะครับคุณผู้ชมในทั้งหมด12คลิปนี้นะครับก็จะมี3คนนะครับที่จะได้รางวัลที่1ที่2และที่3ไปนะครับและรางวัลที่1นนะครับก็เป็นของบ้านหลังนี้นะครับบ้านสุดลัชชี่นะครับ สร้าง8ชั่วโมงครับคือเชื่อนะรว่าสร้างหลายชั่วโมงจริงนะครับคือถึงไม่รู้แหละว่ามันจะถึง8ชั่วโมงจริงไหมแต่ว่ามันสร้างหลายชั่วโมงแน่นะครับคือใส่ใจรายละเอียดได้แบบเป็นโซนโซนนะครับแล้วก็ได้ใหญ่แล้วก็กว้างขนาดนี้นะคือขอแสดงความินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้รางวัลอันดับที่1งไปนะครับเงินรางวัล300้อยบาทนะครับถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่า และสําหรับที่2เนี่ยครับก็คือคลิปนี้นะครับแข่งสร้างบ้านชิงเงินรางวัลนะครับสร้างบ้านลอยฟ้าคือบ้านบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่ผมชอบมากะครับมันดูแล้วมันแบบอบอุ่นหัวใจมากเลยเว้ยคือเขาอาจจะรีวิวนะครับแบบใกล้ๆหน่อยแล้วก็รีวิวเร็วๆหน่อยแต่ก็เป็นบ้านที่ดูแล้วคือมาดูอีกรอบได้อะคือโซนบ่อหน้าบ้านนะครับโซนชิงช้า inside, ในะครับใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งพื้นตอนเดินเข้าบ้านเห็นปะคือบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดเขาค่อยๆเดินเข้าไปนะครับค่อยๆรีวิวให้ใหเราดูเนี่ยเราจะเห็นรายละเอีียยยดแบบบออกกเเะะมาๆลนครั กำแพงข้างบ้านเนี่ยครับมีรูปนะครับติดมีตุ๊กตาติดมีอะไรติดนะครับตู้เย็นนะครับมีแบบเมนูอาหารติดด้วยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรมาแบบติดตู้เย็นด้วยแล้วต้องอ่างล้างชามนะครับก็มีแบบชามที่ยังไม่ร้านนะครับลอยอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้เงินรางวัล200บาทไปนะครับสำหรับที่สองนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นที่3ามนะครับสำหรับที่สมเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลหนึ่ง้อยบาทนะครับผู้ชมซึ่งที่สามเนี่ยครับผมแบบผมตัดสินใจไม่ได้จริงเแบบ้ย <c oughs> คือผมก็เลยให้ที่สามนะครับทั้งหมดสามคลิปไปเลย <c oughs> ผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับคือมันตัดสินใจไม่ได้จริงนะครับผมก็เลยต้องให้สมคลิปนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับก็คือคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราถ่ายใน iPad นะครับคลิปที่3มของผมนะครับคลิปต่อไปก็เป็นคลิปนี้นะครับชื่อคลิปว่าสร้างนานมากนะครับคลิปนี้ก็สวยสวยไม่แพ้กันเลยนะครับ อันนี้นะครับคือคุณภาพในการอัดคลิปของเขาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำหน่อยนะครับแต่ว่าผมมองที่รายละเอียดข้างในนะผมบอกแล้วคือรายละเอียดข้างในของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับคือถ้าเกิดเขาอัดคลิปมาค่อนข้างชัดกว่านี้มีดีเทลให้เราดูเยอะกว่านี้นะครับเขาอาจจะได้ประมาณสักที่2ก็ได้นะอันเนี้ยต่อไปเนี่ยมันก็เลออีกดคลิปนะครับซึ่งผมไม่อยากจะกากรบาด7คลิปนี้ออกเลยเว้ยคือแต่ละอันนี่ครับเป็นแบบสวยอ่ะสวยมากๆเลยนะครับคือคือหลังจากที่ผมคัดเลือกมาแล้วเนี่ยก็เลออีกดคลิปคุณผู้ชมนึกออกปะก็คือผมจะให้แบบ เป็นรางวัลโจมเฉยไปแล้วกันนะครับเจ็ดคลิปนี้ก็คือเนี่ยที่ผมเปิดแท็บไว้ตอนเนี้ยคือผมคือผมจ่ายเงินหมดทุกคลิปเนเงินรวมๆแล้วนะครับก็ประมาณ1,150บาทเนี่ยประมาณนั้นคือที่1นะครับ300ที่2200นะครับที่3 100บาทเนี่ยคือที่3มเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับแล้วที่เหลืออีก7คนเนี่ยก็คนละ50บาทนะนะคือก็จ่ายหมดทุกคนเลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับร่วมอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับคือผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ผมนั้นไม่ได้ให้รางวัลนะครับหรือว่าผมไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมสร้างไม่สวยนะครับผมไล่ดูเองทุกคลิปนะครับแล้วผมก็พบว่าคุณผู้ชมเนี่ยทุกคนนะครับสร้างสวยทุกคลิปเลยนะครับสร้างสวยมากๆด้วยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าคัดเลือกนะครับคือผมก็เลยได้คัดมาประมาณเท่านี้นะท จะเสียใจเลยนะครับรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไปที่ตรงวนี้ก่อนแลวกันนะครับคุณผู้ชมก็อัดมานานมากแล้วนะครับเสียงผมเริ่มแหบลงแหบลงแล้วนะครับคอมันจะพังอยู่แล้วนะครับตอนนี้พูดไม่หยุดเลยนะครับรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายๆครับผม